ุณลุงผมถามนิดนึงเรื่องศัตรูหรือว่าสัตว์มีพิษเคยกัดเขาไหมที่นี่อย่างงูกัดอย่างนี้มีไหมมีแต่ว่าผมนานเลยนะหลายปีเต็มทีแล้วครับหลายปีเต็มทีแต่ไม่ตายสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคาวาซันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับคุณลุงอำนวยวันนี้คุณลุงจะมีวิธีรักษาวัวเมื่อถูกงูกัดจะดูแลและรักษาอย่างไรไปติดตามภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณลุงกันเลยครับคุณลุงผมถามนิดนึงเรื่องศัตรูหรือว่าสัตว์มีพิษเคยกัดเขาไหมที่นี่อย่างงูกัดอย่างนี้มีไหมมีแต่ว่าผมนานเลยนะหลายปีเต็มทีแล้วครับหลายปีเต็มทีแต่ไม่ตายครับเพราะผมรู้ทันยังไงอาการเขาเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอาการเขาก็จะนอนแล้วขาเขาจะอย่างนี้ขาจะดีดครับนอนแล้วขาถอนอย่างนี้รอครับรออย่างนี้โอ้โหแสดงว่างูกัดอ่ะถ้างูแมวสาวกัดปั๊บนอนละซึมอ๋อไม่กินหญ้าเลยไม่กินเลยไม่กินแล้วมาบ้านพอรู้ว่างูกัดปั๊บเอายากรอกว่านกรอกเอาอะไรมีเทคนิคไหมครับเอาอะไรรักษาเขาดีว่านตะเล็ดพังพรครับตะเล็ดพังพรตลอดพังพรแล้วกับเหล้ากับเหล้าโคลกเลยแล้วก็ยัดเข้าปากเลยเหล้ากรอกไปเลยทันที1ขวดเล็กอ๋อเหล้าขาว40เหล้าขาว40ดีกี่ครับแล้วก็กระเสร็จพังพรกำนึงเยอะๆเลยมาโขกให้ละเอียดโขกให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำเอาแต่น้ำคั้นเอาแต่น้ำปากไม่ให้ลงไปครับลงไปนิดหน่อยได้ให้ลงไปเลยแล้วก็เนี่ยกัดตรงเนี้ยกัดตรงฟากต้นตาลฟากบานเข้าไปตรงนี้กระท่อมเขาเล็กหน่อยอย่างเงี้ยกัดนอนห้อยแล้วตาเลือกไม่เลือกไม่ลืมไปขำโอ้ยังหัวใจอยู่นิดหน่อยกระเสร็จมันพรก็ว่านเนี่ยรีไปกรอกเลยกรอกหมดขวดเลยแต่ก็เดี๋ยวออกมาอาเจียนมาเป็นเลือดลุกเดินได้เลยครับครับลุกเดินได้เลยมี2อย่างสองอย่างกระเสร็จมังพรกับเหล้าขาวนี่แหละลำขาวเหล้าขาวโขกแล้วคั้นเอาน้ำมันคั้นเอาน้ำมันแล้วกรอกเลยกรอกเลยกรอกเลยคือเวลาวัวโดนงูกัดเนี่ยอาการเขาจะต่างจากโรคอื่นใช่ไหมครับมันแล้วแต่ละงูครับแต่ละงูนะทางงูสิงนี่ทางงูสิงนี่มันจะเดินไปแล้วมันวิ่งเหมือนเป็นคนเป็นลมกระแตเวียนอ่ะครับวิ่งวิ่งวิ่งไปลมตึ้งเลยงูสิงครับแต่ต้องไว้นะต้องกรอกต้องหายาให้ไว้ถ้าเกินกว่าครึ่งชั่วโมงตายครับตายงูสิงนะงูสิงครับถ้าแมวสาวล่ะครับแมวสาวงูเห่านี่ช้าอ๋ออาการช้าช้าแต่ว่าหลักฐานเริ่มออกแล้วแหละแต่ว่าทันอาการจะช้าครับทันแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ใช้สูตรนี้เลยสูตรนี้เลยสเลียดพังพรกับเหล้าขาวเหล้าสี่สิบนี่อย่าไปเอาเหล้าหรอกไอ้อะไรเค้าเรียกอะไรเข้าหอมเข้าเหิมนั่นมันไม่ใช่เหล้าดงเหล้าแดงไม่ใช่เหล้าขาว40ดีกรีไอ้ตอนนั้นเอาไว้กินเราครับผมกิน40อ๋อผมกิน40ทุกวันนี่นะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาเนาะลุงเนาะครับเคยใช้วิธีนี้ก็หายหายทุกตัวครับทุกตัวแล้วมีเคยตายบ้างครับมีลูกลำปีตายที่คอกมี2ตัวครับรู้ทันแต่ว่างูกัดนี่หายทุกตัวทุกตัวแต่ถ้าที่ตายก็คือโรคลำปีโรคลำปีครับไข้กรีบเนี่ยของผมไม่มีมา 4-5 ปีแล้วแสดงว่ามีสูตรเคล็ดลับดีผมรักษามาทีเดียวครับเขาเรียกไอ้เนกาซันน่ะเนกาซันเกลือยาใช่ไหมครับยาอย่างเขาโรยหนอนน่ะอย่างเขาโรยหนอนเนกาซันน่ะอ๋อเขาไปบี้เนี่ยเปลืองผมไม่เอาอย่างนั้นครับผมต้มเอาเปลือกกระโดนเปลือกกระโดนและเกลือให้เค็มปิ๊กเลยแล้วในกระทันใส่ไป2ขวดใส่ไม่เกิน3เช้าเดินได้เลยหมายถึงพวกโรคกรีบไข้กรีบอ่ะครับผมไข้กรีบที่มันเน่าเปื่อยเท้าเปื่อยใช้ได้มั้ยน่าได้ดิได้ต้มให้เค็มเลยต้มให้เค็มเลยนะครับต้มให้เค็มแล้วก็เอาใส่ขวดน้ําส้มขวดเปปซี่เนี่ยครับแล้วก็เจาะฝามันซะเจาะเอาตะปูเจาะฝามันซะแล้วจะได้ฉีดยังไงแล้วก็บีบ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 แล้วก็ยายุงครับยายุงผมไปเอามาจากโน่นเขาสนามโน่นครับผมก็ใส่เครื่องป้อนฉีดเลยพอผมเคยใช้ของผมแล้ว
ปูด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 ตูบตัวเถิกเตอไม่เป็นไรถูกลูกถูกเต่าไม่เป็นไรลูกกินนมไม่เป็นไรครับเจ้าของวัวมาเห็นเฮ้อมึงขีดโยงวัวอย่างงี้ก็ตายหาหมดแล้วมึงขีดเป็นในป่าอ้อยเลยนะตาย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 พอผมขีดไปแล้วเห็นดีแล้วซื้อไปขีดหมูหมูอายุใจต่อของวัวอีกครับไม่เห็นเป็นไรอ๋อไม่เป็นไรตอนนั้นเอาอะไรบ้างครับฉีดที่ฉีดกับที่ฉีดยุงนะใช่เขาผสมมาจากไหนไม่รู้เขาไม่มีเคล็ดลับเขาไม่มาบอกอ๋อเราซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาแล้วก็ที่ฝาฉลองฉลากอะไรไม่มีเขากลัวทำเลียนแบบเขา มาจากอ่างทองโน่นครับเขามาจากอ่างทองอ๋อในกรณีฉีดยุงเนาะฉีดยุงครับมีกีกากีกาบินในพี่ป้าพี่ป้าอยู่แต่ไม่เข้าแต่จับตัวงัวแล้วไปดูที่ตัวงัวไม่มีแล้วงัวนอนสบายเฉยนอนสบายเนาะครับวิธีการรักษาของคุณลุงอำนวยเป็นวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้รักษาแล้วหายนะครับส่วนท่านใดที่มีวิธีการรักษาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ